วันนี้บิวจะมารีวิวลู่วิ่งให้ทุกคนเห็นแบบชัดๆ15ข้อนะคะสุดท้ายก็จะไปพาดผ้าเช็ดตัวอะไรอย่างนี้นะคะสวัสดีทุกคนวันนี้บิวจะมารีวิวลู่วิ่งให้ทุกคนเห็นแบบชัดๆ15ข้อนะคะสำหรับใครที่เข้ามาคลิปนี้ก็น่าจะมีความสนใจลู่วิ่งอยู่ประมาณนึงแล้วนะคะหรือว่าอาจจะชอบวิ่งทีเนี้ยบิวจะมาเล่าให้ฟังว่าทำไมบิวถึงซื้อลู่วิ่งไว้ที่บ้านนะคะแล้วก็ประโยชน์มันดียังไงวัสดุอุปกรณ์เป็นยังไงการเลือกควรเลือกยังไงแล้วก็ก่อนหลังเป็นยังไงนะคะซึ่งคลิปนี้จะเป็นคลิปแรกนะคะในการรีวิวลู่วิ่งนะคะซึ่งบิวว่าจะมีไทม์ไลน์ต่อๆไปด้วยนะคะคิดว่าเดี๋ยวจะลองตั้งไว้สัก6เดือนหรือว่า3เดือนติดตามไปเรื่อยๆเนาะว่าเรายังใช้มันจริงๆหรือเปล่าซึ่งหลายๆคนก็อาจจะเคยได้ยินว่าเฮ้ยซื้อลู่วิ่งมาเนี่ยหรือว่าซื้อเครื่องออกกำลังกายมาสุดท้ายก็จะไปพลาดผ้าเช็ดตัวอะไรอย่างนี้นะคะเดี๋ยวบิวจะมาให้ดูตั้งแต่เริ่มแรกนะคะตั้งแต่เริ่มซื้อเลยไปจนถึงเราจะแขวนผ้าเช็ดตัวหรือเปล่าอันนี้ต้องมาติดตามกันนะคะสเต็ปแรกในการก่อนซื้อลู่วิ่งนะคะบิวจะมาคุยกับคนในครอบครัวก่อนเลยว่าทำไมเราถึงอยากได้ลู่วิ่งนะคะซึ่งบิวอะอยากได้ลู่วิ่งเพราะว่าแถวบ้านบิวเนี่ยมันไม่ค่อยมีพื้นที่สำหรับวิ่งมากนักนะคะก็คือจริงๆมันเป็นซอยแต่ว่ามันก็พอวิ่งได้แต่ว่าคือเราถ้าวิ่งระยะทางหรืออะไรเงี้ยมันก็จะลำบากนิดนึงนะคะก็เลยคิดว่าเออมีลู่วิ่งไว้ที่บ้านอะมันตอบโจทย์นะคะซึ่งถ้าเกิดแถวบ้านใครเนี่ยมีสวนอยู่แล้วหรือว่าอยู่ในหมู่บ้านที่มีสวนให้วิ่งอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องซื้อลู่วิ่งก็ได้นะคะแต่ว่าสำหรับบิวเนี่ยเป็นบ้านทาวน์โฮมที่อยู่ในซอยนะคะก็มีรถวิ่งผ่านแล้วก็ไม่ได้เป็นซอยตันด้วยแล้วก็แถวบ้านเนี่ยก็มีสวนแต่ว่าสวนก็ค่อนข้างเล็กนะคะก็เลยไม่ค่อยตอบโจทย์เท่าไหร่ทีเนี้ยก็เลยเป็นไอเดียว่าเฮ้ยมีลู่วิ่งเนี่ยมันเวิร์กนะสำหรับคนในบ้านข้อ2เนี่ยเราต้องคุยกับคนในบ้านก่อนพอโลเคชั่นเราได้ปุ๊บลองคุยกับคนในบ้านแล้วว่าเฮ้ยไอเดียลู่วิ่งเนี่ยเวิร์กไหมนะคะถ้าเกิดซื้อมาแล้วเนี่ยทุกคนจะวิ่งหรือเปล่าอันนี้บิวซาวเสียงแบบจริงจังมากเลยบิวจับข่าวคุยเลยค่ะว่าถ้าซื้อมาแล้วเนี่ยทุกคนจะวิ่งหรือเปล่าแล้ววิ่งเพื่ออะไรทำไมถึงวิ่งแล้วก็แน่ใจหรือเปล่าว่าจะวิ่งนะคะในบ้านบิวเนี่ยครอบครัวบิวมีกัน4คนนะคะมีหม่าม้าที่สูงอายุนิดนึงประมาณ60กว่าและซึ่งเขาก็น่าจะใช้แหละอย่างน้อยก็ใช้เดินนะคะเพราะว่าผู้ใหญ่เนี่ยถ้าเกิดได้เดินออกกำลังกายก็จะดีกับสุขภาพมากๆเลยนะคะต่อไปก็จะมีคนที่เตะบอล นะคะเขาก็จะต้องมีแบบมีการวิ่งวอร์มนะคะซึ่งถ้าเกิดฝึกวิ่งบ่อยๆเนี่ยมันจะทำให้การเล่นบอลเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นส่วนอีกคนนึงนะคะก็จะแนวฟิตเนสนะคะซึ่งการที่ฟิตเนสเนี่ยก็ควรจะทำควบคู่ไปกับคาร์ดิโอนะคะส่วนบิวเองตัวบิวเองก็จะเป็นสายควบคุมน้ำหนักนะคะแล้วก็วิ่งเพื่อสุขภาพนั่นเองนะคะสรุปแล้ว4คนเนี่ยฟังก์ชันการมีลู่วิ่งเนี่ยค่อนข้างตอบโจทย์เพราะว่าถ้าเกิดเรามีลู่วิ่งไว้ที่บ้านเนี่ยก็คิดว่าทั้ง4คนน่าจะได้ออกกำลังกายกันนะคะก็ผัดบุญวนเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปนะคะผลัดเวรกันนะคะข้อที่3มาดูพื้นที่กันค่ะทีเนี้ยก่อนที่เราจะไปหาซื้อเนี่ยเราต้องดูพื้นที่ก่อนว่าที่บ้านเราเนี่ยมีที่วางไหมมีพื้นที่เท่าไหร่นะคะเพราะว่าลู่วิ่งเนี่ยมีหลายขนาดมากตั้งแต่เครื่องเล็กๆแบบวางพื้นแล้วก็ไม่มีด้ามจับอะไรไปจนถึงแบบมีด้ามจับแบบใหญ่มากๆเลยนะคะเครื่องใหญ่หลายแรงม้าอันนี้ก็เป็นเครื่องใหญ่มากๆซึ่งสุดท้ายแล้วอ่ะก่อนที่เราจะไปดูที่ร้านเนี่ยเราก็ต้องมาทำกันบ้านที่บ้านเราก่อนนะคะว่าพื้นที่ถ้ามีเนี่ยจะวางตรงไหนแล้วก็พื้นที่ความกว้างความยาวเนี่ยเท่าไหร่นะคะข้อ4ก็เป็นเรื่องการใช้งานค่ะการใช้งานของคนในบ้านเนี่ยเน้นเดินหรือเน้นวิ่งนะคะถ้าเกิดมีการวิ่งร่วมด้วยเนี่ยก็ควรจะดูเป็นที่2แรงม้านะคะเดี๋ยวจะไล่ให้ดูนะคะ1แรงม้าเนี่ยใช้สำหรับเดินนะคะ2แรงม้าเนี่ยใช้สำหรับวิ่งนะคะและ3แรงม้าเนี่ยใช้สำหรับแบบ
ฟิตเนสที่ใช้งานสูงมากเช่นแบบฟิตเนสที่มีคนไปวิ่งตลอดทั้งวันนะคะซึ่งเราไม่ได้ขนาดนั้นเนาะเราจึงเลือกไปที่2แรงม้านะคะข้อที่5ค่ะเป็นเรื่องของบัดเจ็ตนะคะซึ่งบัดเจ็ตเนี่ยเท่าที่วิวดูนะคะมีตั้งแต่หลักพันเลยมีตั้งแต่แบบ 5-6,000 ไปจนถึงหลักแสนเลยนะคะเราก็มาดูบัดเจ็ตเราว่าเอ้ยประมาณ2แรงม้านะเรามีบัดเจ็ตเท่าไหร่อยากได้ดีขนาดไหนนะคะก็มาดูส่วนของบิวก็บัดเจ็ตอยู่ที่ประมาณ 1-30,000 นะคะซึ่งตอนแรกรู้ไว้คร่าวๆก็สัก 15,000-30,000 น่าจะโอเคประมาณนี้ค่ะข้อที่6นะคะก็คือความถี่ของคนในบ้านที่ใช้นะคะต้องดูว่าวิ่งกันบ่อยหรือเปล่านะคะอย่างที่บอกว่า2แรงม้าเนี่ยเวิร์คนะคะสำหรับวิ่งทุกวันก็ได้วิ่งติดต่อกันประมาณ2ชั่วโมงได้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดเป็น3แรงม้าก็อาจจะวิ่งแบบต่อกันได้ยาวนาน 4-5 ชั่วโมงหมายความว่าไม่ได้คนเดียววิ่งต่อกัน 4-5 ชั่วโมงนะอาจจะมีการแบบต่อคิวกันนะคะแล้วก็วิ่งต่อเนื่องเนี่ยได้ 4-5 ชั่วโมงเลยซึ่งของบิวเนี่ย 3-4 ชั่วโมงก็น่าจะพอแล้วนะคะสำหรับ2แรงม้าค่ะข้อที่7นะคะก็คือน้ำหนักตัวของคนในบ้านค่ะน้ำหนักตัวของคนในบ้านนี่ก็สำคัญนะคะเพราะว่ามีผลต่อเครื่องที่เราจะซื้อมาด้วยพอเราไปดูลู่วิ่งเนี่ยเราก็จะต้องบอกเจ้าหน้าที่นะคะหรือว่าเซลล์เนี่ยว่าน้ำหนักตัวคนในบ้านมากที่สุดเนี่ยเท่าไหร่นะคะซึ่งน้ำหนักคนในบ้านของบิวเนี่ยอยู่ที่ประมาณ80นะคะซึ่ง2แรงม้าเนี่ยก็รับไหวนะคะสำหรับคนที่มีน้ำหนักตัวมากๆเนี่ยก็อาจจะต้องดูเป็นเครื่องรุ่นใหญ่หน่อยนะคะเช่นแบบน้ำหนัก100กว่าก็อาจจะต้องดูเป็นรุ่นใหญ่หน่อยซึ่งเราต้องแจ้งเจ้าหน้าที่หรือว่าเซลล์เนี่ยให้เขาประเมินว่าน้ำหนักตัวเท่านี้เหมาะกับเครื่องออกกำลังกายแบบไหนด้วยนะคะอันนี้สำคัญมากๆเลยข้อที่8นะคะระดับความชันค่ะคือมันจะมีเครื่องหลายรุ่นมีแบบราคาน่ารักหน่อยราคาน้อยๆ หน่อยเนี่ยก็จะไม่มีระดับความชันนะคะซึ่งบิวเลือกเป็นระดับความชันที่เลือกได้นะคะเพราะว่าระดับความชันเนี่ยจะช่วยเรื่องหัวใจค่ะจะทำให้การเบิร์นเนี่ยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแล้วก็ทำให้การเผาผลาญไขมันเนี่ยดียิ่งขึ้นนะคะซึ่งถ้าเกิดว่ามีระดับความชันได้เนี่ยเราก็จะได้ประโยชน์ตรงนี้ไปด้วยนะคะไหนๆก็ซื้อแล้วอ่ะก็เลยคิดว่าบวกความชันไปด้วยก็จะดียิ่งขึ้นเนาะข้อที่9นะคะก็คือแบรนด์ค่ะสำหรับบิวนะคะลู่วิ่งเนี่ยเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีขนาดใหญ่หน่อยนะคะซึ่งแบรนด์เนี่ยค่อนข้างสำคัญมากคือบิวว่าเลือกไปซื้อที่ห้างเพราะว่าแบรนด์ในห้างเนี่ยค่อนข้างมีประสิทธิภาพแล้วนิดนึงที่สำคัญคือมีประกันนะคะการที่เราเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่แล้วก็มีความอันตรายอยู่บ้างเนี่ยแล้วเราเลือกที่มีแบรนด์ที่มีชื่อเสียงเป็นแบรนด์ของอเมริกาหรือว่าเยอรมันหรือว่าญี่ปุ่นอะไรเงี้ยจะทำให้เรารู้สึกมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งบิวก็ไปเลือกที่ห้างแล้วก็ดูแบ็กกราวด์ของแบรนด์ที่บิวเลือกซื้อมาด้วยว่าเอ้ยมีการันตีนะแล้วก็เป็นแบรนด์ที่ขายไปทั่วโลกนะคะซึ่งมีความสำคัญมากเลยนะคะข้อต่อไปข้อที่10นะคะประกันค่ะอย่างที่บิวบอกไปว่าถ้าเป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงเนี่ยก็จะมีประกันด้วยนะคะซึ่งบิวก็จะดูเป็นประกันที่แบบอายุเยอะนิดนึงนะคะของบิวมีประกัน3ปีนะคะตัวเครื่องเนาะหรือมอเตอร์เนี่ยแล้วก็ตัวบอดี้ก็จะประมาณ2ปีมั้งถ้าบิวจำไม่ผิดนะคะซึ่งประกันเนี่ยก็จะทำให้เราอุ่นใจว่าเขาจะมีออนไซต์เซอร์วิสหรือว่าถ้าเกิดปัญหาอะไรเนี่ยเราก็โทรไปหาเขานะคะเขาก็จะมาดูให้เราที่บ้านเลยนะคะแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีขนาดใหญ่ขนาดเนี้ยถ้าเราไม่มีประกันเนี่ยก็จะลำบากนิดนึงนะคะถ้าเกิดว่าเรามีปัญหาอะไรขึ้นมาเราเองก็ซ่อมไม่เป็นนะคะแล้วก็เลือกช่างมาเนี่ยก็ไม่รู้ว่าช่างมาจากไหนหรือยังไงนะคะมันก็จะยุ่งยากนิดนึงเพราะฉะนั้นการเลือกแบรนด์ที่มีชื่อเสียงเนาะข้อ9และข้อ10ประกันก็จะตามมาด้วยนะคะข้อ11อันนี้แถมให้นอกเรื่องนิดนึงนะก็ไม่นอกเรื่องเท่าไหร่แต่ว่าออกมาสู่เป็นเรื่องการวิ่งนะคะข้อดีของการมีลู่วิ่งที่บ้านเลยคือมันเซฟเข่านะคะเพราะว่าเวลาเราไปวิ่งตามสนามหรือตามฟุตบาทเนี่ยมันจะมีความลาดชันหรือว่ามีพื้นที่ขรุขระไม่เหมือนกันนะคะทีเนี้ยเข่าเราอ่ะ
จะมีการกระแทกที่สูงนะคะแต่ว่าการวิ่งบนลู่วิ่งเนี่ยเขาออกแบบมาให้ตรงกับสรีระร่างกายนะคะแล้วก็เวลาวิ่งเนี่ยจะได้ไม่กระแทกรุนแรงมากเกินไปด้วยนะคะซึ่งอันนี้เป็นข้อดีของการมีลู่วิ่งที่บ้านนะถึงแม้ว่าจะมีข้อเสียนิดนึงก็คือเราจะไม่ได้เห็นวิวข้างทางระหว่างทางนะคะแต่ก็ได้เซฟเข่าเนาะแล้วก็ข้อดีอีกอย่างนึงนะคะคือ เราอะได้อากาศหายใจที่ค่อนข้างดีเพราะว่าบางคนอาจจะไปวิ่งที่ฟุตบาทตามข้างถนนอะไรเงี้ยมันก็จะมีฝุ่นมีควันนะคะซึ่งถ้าเราวิ่งที่บ้านเนี่ยก็จะไม่มีฝุ่นมีควันนะคะก็อากาศก็จะบริสุทธิ์กว่าเนาะแต่ก็ข้อเสียแหละก็คือไม่ได้วิ่งที่สวนไม่ได้เห็นวิวด้วยนะก็ลองชั่งน้ำหนักดูนะคะระหว่างวิวธรรมชาติกับเซฟเข่านะคะเดี๋ยวต่อที่ข้อ12ถึงข้อ15นะคะบิวก็จะไปคุยกันที่เครื่องให้ดูเลยแล้วก็ให้ดูเครื่องวิ่งด้วยนะคะว่าซื้อมาแล้วเป็นยังไงนะคะไปดูกันเลยมาต่อกันที่ข้อ12นะคะตอนนี้บิวมาอยู่บนลู่วิ่งแล้วนะคะที่ข้อ12มาอยู่บนลู่วิ่งเพราะบิวอยากให้ดูวัสดุอุปกรณ์ที่เขาใช้นะคะซึ่งรุ่นนี้เป็นของ Tempo Fitness นะคะซึ่งค่อนข้างคงทนแข็งแรงบิวคิดว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้ระยะเวลามีอายุการใช้งาน10ปีอย่างเงี้ยควรจะแบบใช้ที่รุ่นที่แบบค่อนข้างแข็งแรงหน่อยนะคะก็เลยอยากให้ดูใกล้ๆค่ะเดี๋ยวซูมดูกันเลยนี่นะคะเป็น Tempo Fitness นะคะรุ่น T11-02 นะคะก็บิวจะให้ดูวัสดุอุปกรณ์เลยตรงนี้นะคะเป็นด้ามจับ2ข้างจะมีปุ่มปรับบวกลบนะคะข้างนี้ก็จะเป็นความชันนะคะส่วนข้างนี้ก็จะเป็นความเร็วค่ะสปีดเนาะก็วัสดุอุปกรณ์ค่อนข้างดีค่ะบิวถือว่าแข็งแรงใช้ได้เลยนะคะแล้วก็มีฟังก์ชันการทำงานที่ง่ายมากๆเลยมี start stop enter change display นะคะแล้วก็มีทางนี้ก็เป็นความชันนะคะต่ำกลางสูงเนาะแล้วก็อันนี้เป็นความเร็วต่ำกลางสูงจะปรับตรงนี้ก็ได้หรือว่าปรับตรงนี้ก็ได้นะคะจำนวนขึ้นลงแล้วค่ะซึ่งก็เหมือนฟังก์ชันลู่วิ่งปกติทั่วไปธรรมดานะคะสำหรับสายพานนะคะหน้ากว้างก็บิวยืนแล้วก็โอเคเลยค่ะไม่ได้แคบจนเกินไปนะคะความยาวก็โอเคเลยค่ะอันนี้บิวซื้อย่าเทียมมาปูด้วยเนาะเพื่อรองรับแรงกระแทกนะคะข้อ13นะคะทำไมบิวถึงแนะนำตัวนี้นะคะอันนี้โนสปอนเซอร์เลยนะคะบิวจ่ายเงินเองเต็มๆ 100% แล้วก็ใช้งานเองจริงๆค่ะที่บิวแนะนำตัวนี้เพราะว่า1นะคะมันเป็น2แรงม้าเนาะ2ก็คือยี่ห้อจอห์นสันนะคะแบรนด์จอห์นสันก็คือว่าบริษัทแม่เขาเนี่ยค่อนข้างเป็นบริษัทที่ใหญ่แล้วก็มีอุปกรณ์ฟิตเนสหรือว่าเครื่องออกกำลังกายหลายตัวมากๆหลายหมวดมากๆที่ขายไปทั่วโลกเลยนะคะมีความน่าเชื่อถือเนาะข้อที่3นะคะฟังก์ชัน2แรงม้าที่ว่าเนี่ยก็คือตรงกับการทำงานของคนในบ้านแล้วก็ตัววิวเองด้วยนะคะซึ่งก็ใช้เดินใช้วิ่งแล้วก็ใช้ประมาณ 3-4 วันต่อสัปดาห์นะคะใช้ติดกันประมาณ 3-4 ชั่วโมงไม่เกินนี้นะคะก็โอเคมากๆเลยนะคะที่สำคัญขนาดของตัวเครื่องเนี่ยเหมาะกับสถานที่ที่วิวใช้ตั้งนะคะไม่ใหญ่จนเกินไปแล้วก็ไม่เล็กจนดูน่ากลัวแล้วก็ไม่ปลอดภัยนะคะข้อ14จะพูดถึงเรื่องโปรโมชั่นนะคะบิวเนี่ยหาข้อมูลออนไลน์ทั้งหมดเลยโดยเปรียบเทียบใน Shopee Lazada แล้วก็เว็บไซต์หรือว่าแอปพลิเคชันต่างๆที่ขายของออนไลน์ที่เป็นอุปกรณ์ฟิตเนสทั้งหมดนะคะแต่ว่าตอนที่ซื้อเนี่ยบิวไปซื้อที่ช็อปนะคะซึ่งบิวซื้อจากร้านซูเปอร์สปอร์ตของเซ็นทรัลนะคะบิวไปมาทั้งหมด4สาขาเลยแล้วก็ปรากฏว่ามีสาขาเดียวนะคะที่มีโปรโมชั่นแถมเจ้าตัวนี้มาด้วยนะคะนี่เป็นแบบเก้าอี้เอาไว้นั่งแบบซิทอัพอะไรอย่างนี้นะคะสาขาเนี้ยเป็นสาขาเดียวที่แถมเจ้าตัวนี้นะคะซึ่งมีมูลค่าประมาณ 2-3,000 บิวก็เลยแนะนำว่าก่อนที่จะซื้อเนี่ยให้หาข้อมูลออนไลน์ก่อนนะคะแล้วก็ไปเลือกซื้อที่ช็อปนะคะหรือว่าใครอาจจะมีช่องทางอื่นที่ตัวเองถูกกับตัวเองก็ได้นะคะไม่ได้ผิดไม่ได้ถูกหรือว่าไม่ได้ว่ากันเนาะแล้วแต่คนเลยนะคะอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวแล้วก็ประสบการณ์ส่วนตัวนะคะได้เจ้าตัวนี้มาก็ได้ช่วยในการฟิตเนสด้วยนะคะสำหรับข้อ15นะคะข้อสุดท้ายแล้วคือจะบอกว่าสำหรับคนที่ไม่มีเครื่องวิ่งออกกำลังกายหรือว่าลู่วิ่งออกกำลังกายแบบนี้ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าการวิ่งเนี่ยเป็นการคาร์ดิโอบริหารกล้ามเนื้อหัวใจแล้วก็ทำให้เลือดสูบฉีดได้ก็จริงเนี่ยแต่ว่ามีวิธีอื่น
ที่เทียบเท่าอีกเยอะแยะมากมายเช่นต่อยมวยว่ายน้ำหรือว่ากระโดดเชือกก็ได้นะคะซึ่งใช้อุปกรณ์ที่ราคาถูกกว่าแล้วก็ได้การออกกำลังกายในหลากหลายมิติมากกว่าแล้วแต่คนที่ชอบคนที่ถนัดจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นการมีลู่วิ่งอ่ะตอบโจทย์สำหรับคนแต่ละบ้านไม่เหมือนกันนะคะยิ่งใครอยู่คอนโดเดี๋ยวนี้ก็จะมีฟิตเนสมียิมมีลู่วิ่งให้แน่นอนเลยค่ะส่วนใครที่อยากมีนะคะก็ดูรีวิววันนี้ไปประกอบการตัดสินใจได้เลยค่ะวิวคิดว่าการออกกำลังกายเนี่ยไม่ว่าจะวิธีไหนอ่ะก็ตอบโจทย์เราได้ทั้งสิ้นนะคะขึ้นอยู่กับตัวเราเองเลยเอาความชอบไลฟ์สไตล์แล้วก็บัดเจ็ตของเราเป็นที่ตั้งนะคะแล้วก็ทำการบ้านเพิ่มเติมด้วยนะคะก่อนจะซื้ออะไรต้องตัดสินใจดีๆนะคะยิ่งเป็นเครื่องใหญ่ๆแบบนี้เนี่ยนอกจากตัวเราเองแล้วเนี่ยต้องถามคนในบ้านด้วยนะคะว่ามีน้ำหนักยังไงความชอบของเขาเป็นยังไงแล้วก็ลู่วิ่งแบบเนี้ยลืมบอกอีกอย่างนึงนะคะถ้าเราไม่วิ่งเนี่ยเขาก็จะค่อยๆพังนะคะเพราะฉะนั้นซื้อมาแล้วต้องวิ่งนะทุกคนอย่าเอาไปแขวนผ้าชุดตัววิวเองก็จะพยายามเช่นกันนะคะแล้วเดี๋ยวอีก3เดือน6เดือนมาดูกันว่าจะได้วิ่งหรือเปล่าแล้วก็วิ่งบ่อยแค่ไหนยังไงแล้วก็ดีกับหุ่นเรายังไงบ้างนะคะหลายคนอาจจะใช้ลดน้ำหนักหลายคนอาจจะใช้ฟิตหุ่นกล้ามเนื้อนะคะแต่ว่าที่สำคัญที่ได้แน่ๆคือดีต่อสุขภาพหัวใจแล้วก็ระบบเลือดดีทั้งสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพใจด้วยค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะหวังว่าไปวิดีโอเนี้ยคงจะเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะคะก็หวังว่าคงจะชอบกันนะคะแล้วถ้าเกิดใครชอบก็ฝากกด subscribe นะคะกดไลค์ใครมีคำถามอะไรก็คอมเมนต์เข้ามานะคะ